ดูแค่สินค้าไหนขายดีหรือขายไม่ดีนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับสวัสดีผมเข้มครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงว่าการหาสินค้าสักอย่างนึงเนี่ยมาขายเนี่ยคุณจะมีวิธีการดูค้นหาอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่างี้สินค้าเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญนะในการขายของนะบางคนอันแอดเก่งมากเลยแต่เอาสินค้าห่วยๆมาขายเนี่ยมันก็ขายไม่ได้นะต้องบอกงี้คือจริงสินค้าคือแค่มองว่าสินค้าเนี่ยสมมติถ้าเทียบกับความสำคัญนะสินค้าเนี่ยสำคัญมองว่า 60% เลยอะโอ้เออคือสำคัญแบบมากกว่าสิ่งอื่นใดที่มองว่าอย่างนี้ดีกว่าคือตัวสินค้าหรือว่าการบริการของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าว่าจะไปแบบใช้เทคนิคแอดใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นมาคือเอาสินค้าให้มันแบบเพอร์เฟคก่อนเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นนะครับว่าบางทีเราเห็นสินค้าบางทีแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะขายได้วะไม่ใช่หมายถึงว่าคือสินค้ามันดีอะแต่แบบไอ้พวกรูปภาพอะไรห่วยๆเหมือนตามในช้อปปี้อะบางคนถ่ายรูปห่วยมากเลยนะแต่คือมันขายดีคือมันขายดีที่ตัวสินค้าของมันไม่ได้ขายดีว่าเฮ้ยจะต้องถ่ายรูปสวยอะไรขนาดนั้นคือขายดีแค่ตัวสินค้าของมันอย่างเดียวเลยก็หลายครั้งเนี่ยสินค้าขายดีปุ๊บเอาว่าพวกขายได้เลยนะใช่พวกขายไปแปลกเลยไหมแปลกแบบเช่นบอกว่าเอ้ยดูดฝุ่นพลังม้าอะไรเงี้ยต้องฉีดแบบใช้มือถือถ่ายบ้านๆอ่ะเออหรือว่าไอ้ตัวที่มันสปินมาก่อนก็ขายดีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องหาว่าสินค้าอะไรขายดีต่อไปนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงอะไรครับคุณเข้มจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการรีเสิร์ชหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการแอบส่องหรือว่าการหาสินค้าแล้วกันคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นการรีเสิร์ชโปรดักต์หรือว่าการรีเสิร์ชความต้องการของลูกค้าจริงๆมันคือเมื่อก่อนมันทำยากมากเลยนะคือมันอาจจะต้องจ้างบริษัทอะไรมาทำรีเสิร์ชความต้องการของลูกค้าปัญหาของลูกค้าคือยังไงโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวอย่าทำแบบสอบถามอะไรเงี้ยสมัยก่อนยากไปนะใช่แต่คือเดี๋ยวนี้มันมีแบบเครื่องมือมีอินเทอร์เน็ตอะไรมากมายอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำมาแชร์แล้วกันว่าเฮ้ยผมหายังไงแล้วว่าผมแบบมีวิธีการดูแล้วก็มีเว็บไซต์ไหนบ้างที่เราควรที่จะเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับสินค้านะครับอันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งก็คือ Google นั่นเองครับGoogle ก็ไม่เห็นจะเป็นบริษัทแปลกๆเลยวะก็เป็นบริษัททั่วไปแต่จริงอ่ะ Google น่ะมันสามารถที่จะหาคีย์เวิร์ดหรือว่าหาสินค้าได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะคือต้องบอกว่า Google เนี่ยเป็นแหล่งรวมคีย์เวิร์ดนะครับหรือแหล่งรวมคนที่ค้นหานะครับที่ผมทำโปรดักต์สักตัวนึงเนี่ยผมจะดูว่าเฮ้ยมีคนเสิร์ชอันเนี้ยชิ้นเนี้ยมากเท่าไหร่นะมันไม่ใช่เรื่องแค่โปรดักต์หรอกเรื่องของทุกอย่างที่ผมทำคลิปอย่างเงี้ยอ่ะทำคลิปเอ้ยคลิปประมาณอสังหาเนี่ยคนสนใจเยอะมั้ยอย่างเงี้ยเราก็จะมาไปหาได้นะครับดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณทำสินค้าแนวไหนเทรนด์ไหนเนี่ยลองไปเซิร์ชว่าคนสนใจหรือเปล่านะครับสมมุตินะครับถ้าเราจะหาขายสินค้าสักอย่างนึงเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเราจะขายพวกตกปลาทำไมครับพวกการตกปลาแล้วตกปลามันมีคนชอบไหมนะคนดูเยอะหรือคนค้นหาเยอะไหมถ้าคนค้นหาเยอะแปลว่าอะไรมันก็มีความต้องการของตกปลาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจะขายเบ็ดก็ต้องดูว่ามีคนตกปลาไหมก็เลยเซิร์ชที่ Google ผมก็จะเสิร์ชไปที่ Google Trend นะครับผม Google Trend นะGoogle Trend เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือการค้นหาเกี่ยวกับเทรนด์ในการที่คนมาเสิร์ชคีย์เวิร์ดนั้นๆ อย่างเช่นสมมุติถ้าผมเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำว่า fishing เนี่ย Google Trend เนี่ยมันก็จะบอกว่าไอ้คีย์เวิร์ด fishing เนี่ยมันยังเป็นเทรนด์อยู่ไหมหรือว่ามันเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงอะไรอยู่ไหมหรือไม่มันจะหายไปไหมหรือว่ามันจะหายไปไหมช่วงไหมหรือมันมาเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือคนค้นหาช่วงเดือนไหนเป็นพิเศษเดือนไหนไม่ค้นหาอะไรเงี้ยก็ว่าไปโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของ fishing นะครับทีนี้พอเราดูฟิชชิ่งโอ้โหทำไมเป็นอันนี้5ปีหลังสุดอย่างเช่น5ปีย้อนหลังสุดนะครับผมก็มันเป็นขึ้นๆลงๆเป็นขึ้นเลยว่ะมันก็คงมีไซเคิลมีแบบมีไทมิ่งของมันแต่มันแบบขึ้นช่วงตรงเป๊ะเลยนะคือตอนตุลาพฤศจิกายนคือปลายปีเนี่ยไม่ค่อยตกมาเพราะหน้าหนาวไงเอออาจจะเป็นไปได้อเมริกาใช่มั้ยครับนี่คือคนที่อเมริกาเนาะหน้าหนาวถูกมั้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าที่ตกปลาได้คือหน้าร้อนเนี่ยคนตกปลาเยอะมียอกอคอหน้าร้อนมียอไม่สาไงเอพิลแปลว่าเห็นว่าอย่างเงี้ยเราดูเลยว่าถ้าเราขายตกปลาไว้อย่าไปขายหน้าหนาวจริงไหมต้องขายหน้าร้อนถูกไหมฮะอันนี้คืออเมริกาดูที่อื่นนี้อ่ะทั่วโลกเลยละกันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันก็จะเป็นช่วงปลายปีอ่ะคนเริ่มคนหาน้อยหนาววินเทอร์คือมันควรจะแข็งอ่ะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวน้ำมันจะแข็งมันไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าแต่ก็จริงเวลาสมมติถ้าเราไปตกปลามันก็ต้องเข้าไปอยู่กลางน้ำถ้าหนาวๆคงแบบไม่ค่อยมีลมมันก็แบบคือมันชอบเขาอาจจะชอบอากาศอุ่นๆตกปลาจิบเบียร์นั่งชิวๆเหมือนไปพักผ่อนมากกว่าโอเคเราก็จะรู้แล้วอ๋อมันเป็นไซเคิลแบบนี้แต่คืออยากจะให้ดูแนวโน้มว่าโอเคสินค้าฟิชชิ่งเนี่ยมันก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคือคนยังนิยมตกปลามันยังไม่ใช่แบบเทรนที่มันหายไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเป็นเทรนที่มันยังไปได้อยู่แล้วกันเอางั้นดีกว่าครับก็แปลว่าสินค้าถ้าเราทำพวกตกปลาก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ย
มันไม่ใช่ขาลงมันยังมีเทรนด์ความต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้วนิ่งๆอันนี้อยู่ที่กลยุทธ์ของคุณนะบางคนคงอาจแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้แบบเทรนด์เติบโตเร็วแบบปิดปาร์ตปุ๊บแล้วก็ค่อยหายเข้าใหม่เลยแต่บางคนที่แบบว่าชอบแบบสร้างฐานลูกค้าเลยอย่างเช่นสมมติผมแบบทำอสังหาใช่ไหมก็เน้นข้อมูลอสังหาสร้างฐานลูกค้าปุ๊บมันก็จะกินยาวๆมันจะไม่หายอสังหาเนี่ยคือไม่หายไปเหมือนครับปลาปลาครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยจะทำแบบเป็นเพจให้ความรู้ฮะแล้วก็ดูแลลูกค้านานอยู่ได้ยาวๆเนี่ยลองเพิ่มอะอันนี้เวิร์กมันก็ยังอยู่ได้ยาวๆไม่ว่าคือเท่าที่ดูเทรนอะมันก็ยาวๆไม่ได้แบบว่ามีแนวโน้มตกหรือว่าอะไรใช่แต่ว่าอย่าลืมนะครับมันก็เป็นกลยุทธ์ของคุณไงอ่ะโอเคนะบางคนชอบดูแลก็อีกคนชอบแบบกินนานสายคอนเทนต์สายข้อมูลสายดูลูกค้าผมว่าตกปลาก็เหมาะแต่สำหรับเข้มชอบแบบแนวเนี้ยแนวนิ่งๆไม่ชอบนิ่งๆไม่ชอบรุนแรงชอบแบบแนวนิ่งๆแล้วก็แบบเราทำแบบไม่ต้องวุ่นวายมากแต่ก็ได้เรื่อยๆกินน้ำเนียมดีกว่าก็สไตล์คุณเนาะสมมุติถ้าเราดูนะดูการค้นหาเนี่ยนิวซีแลนด์เป็นอันดับหนึ่งเลยนะอาจจะเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆใช่ไหมก็อาจจะเป็นชอบตกปลาลองมาออสเตรเลียก็อเมริกาแคนาดานะครับทีนี้เรามาดูว่ามันจะมีตรงนี้ด้านล่างขวามาเขียนว่าคำค้นหาที่เกี่ยวข้องหรือว่าเฮ้ยคนที่ค้นหาฟิชชิ่งเนี่ยมันค้นหาอะไรอีกมั่งวะประมาณอย่างนั้นเราก็อาจจะดูเป็นไอเดียก็ได้ว่าเฮ้ยไอ้อันนั้นคืออะไรสมมติอันนี้แค่ลองดู hack fishing ลองกดเข้าไปดูนะ hack fishing ใช่ไหม hack fishing ก็คือเป็นน่าจะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับการตกปลาเนี่ยแต่เกินแนวโน้มค้นหาโอ้ hack ใช่ไหม hack ไอตัวนั่นวะประมาณนั้นก็จะเป็นแบบเห็นไหมเนมีนะน้องค่อนข้างขึ้นสมมติถ้าเราไปเสิร์ชว่าอีฮอกฟิชชิ่งคืออะไรวะคืออะไรวะเสิร์ชดูสิก็จะกลายเป็นเว็บไซต์ที่ขายเกี่ยวกับพวกสินค้าการตกปลาเป็นแบรนด์อ๋อเรารู้ได้ว่าเฮ้ยสมมติเรากำลังเอาสินค้ามาขายถูกไหมฮะเฮ้ยไอ้แบรนด์นี้มันดูเติบโตดีเว้ยน้องใหม่เว้ยแบบคนสนใจถ้าเราคุณเป็นดีลเลอร์เอามาขายเมืองไทยหรือว่าทำเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็โอเคเลยนะน่าจะไปได้สิครับแต่ถ้าแบรนด์แบบว่าเฮ้ยมันนิ่งๆอ่ะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่รอดนะครับซึ่งนี่ดีหมายว่าถ้าคุณแบบจะเอาสินค้าเข้ามาขายอ่ะเป็นดีลเลอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราไม่รู้ตลาดเลยเว้ยว่ามันจะดีแค่ไหนคุณจะต้องลงตลาดทุกท่านคุณเอาของอเมริกามาขายคุณต้องลงไปถามคนอเมริกาว่ามันยากมากเลยนะโอ้เดี๋ยวนี้ก็ต้องไปจ้างบริษัททำอ่ะโอ้โหไม่รู้จะหมดตังค์เท่าไหร่คุณเป็นคนต่างชาติไปทำเงี้ยแต่ Google รู้เลยมันก็รู้เป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วก็ทำให้เราตัดสินใจอะไรหลายอย่างได้ก็ดูว่าแบรนด์ไหนแข่งกันแบรนด์ไหนเกิดดับอะไรก็เอามาเปรียบเทียบกันได้หมดครับเพราะมันมีสติครบแล้วนะฮะเขาก็จะขายพวกกางเกงหมวกอะไรพวกนี้เราก็ดูว่าอ๋อไอเดียแบบอ๋อเกี่ยวกับฟิชชิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาซื้อแค่เบ็ดตกปลาอย่างเดียวนะเขาซื้อพวกกางเกงซื้อหมวกซื้อเสื้ออะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบอาจจะหาสินค้าเนี่ยเป็นไอเดียในการหาสินค้าที่เราจะเอาไปแมทช์กับพวกฟิชชิ่งได้นะครับทีนี้อย่างอาลีไม่ใช่อาลีอย่างเว็บเนี้ยเขาทำด้วย Shopify เนาะ Shopify เนี่ยเข้มใช้มาจนชินอยู่แล้วแหละทีนี้มันจะมีแอปสำหรับคล้ายๆเป็นแอป2แล้วกันแอป2ว่าอันไหนขายดีอันดับ1เนี่ยมันก็จะดูได้อย่างเช่นอันเนี้ยกางเกง59เหรียญขายดีอันดับ1เพิ่งขายไปเมื่อ7เฮ้ย4นาทีที่แล้วโอ้เนี่ยนะถ้าใครเป็นสายขายออนไลน์คุณต้องมีพวกแอปอะไรพูดอย่างงี้เราลองไปหาไม่ใช่แอปดึงข้อมูลว่ามันขายไอดีเงี้ยการลอกกันบ้านลอกกันบ้านไปดูให้ไอร้านนี้ขายอะไรดีวะเราก็จะได้มาเป็นตัวอย่างแต่มันต้องไปก๊อปนะเพราะก๊อปยังไงเราก็ไปสู้เขาลำบากเลยอาจจะเป็นแบบตัวอย่างเจ๋งเจ๋งว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าตกปลาเนี่ยคนซื้อกางเกงเยอะสุดตอนแรกมึงตกปลาคนซื้อเบ็ดซื้อเหยื่อไม่ใช่นะกางเกงเฮ้ยกางเกงคือมันก็มีหลายแง่มุมที่เราทำให้เราแบบได้มาขายสินค้าได้ใช่เราจะแทบนึกแทบไม่ออกแล้วแต่ข้อมูลมันจะบอกคุณเองนะครับอันดับสองก็กางเกงนะขายเมื่อ17นาทีที่แล้วอันดับ3ก็รองเท้าแตะอันดับ4เสื้ออะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบก็ไม่ใช่มีแค่เบ็ดตกปลาอย่างเดียวนะที่มันแบบที่จะขายได้ในวัดวงของการตกปลาอะไรเงี้ยครับครับโอเคต่อไปจะเป็นในเรื่องของอีกโปรดักต์นึงครับที่ผมมองว่าน่าสนใจเนาะจะเป็นในเรื่องของหูฟังไวเลสคือพี่เกมสังเกตไหมว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้อย่างเช่นโน้ต10ออกมาใหม่ใช่ป่ะอันมีอะไรหายไปก็ไม่มีหูฟังที่จะขายคือแบบเมื่อก่อน iPhone ออกมาปุ๊บหูฟังไม่มีรูคนด่าเลยนะคนด่าโหยเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เดี๋ยวตอนเนี้ย Samsung ก็ไม่มีรูแล้วก็คือแบบแล้วทำไงนั่นดิคนก็จะแบบเริ่มเราก็อาจคิดว่าเฮ้ยไม่มีหูฟังไม่มีรูหูฟังแล้วทำไง
ก็จะเริ่มเป็นยุคที่แบบเขาใช้หูฟังอะไรสายสายเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นคนใช้เยอะละเริ่มเป็นแบบเป็นโลกอนาคตที่แบบเฮ้ยเริ่มมีเท่นะเริ่มสุขมันเท่ขึ้นนะตอนแรกแม่งแปลกๆตอนที่หูเดียวตอนนี้ก็ใส่แล้วก็เท่ดีว่ะเออตอนแรกสุขคนใส่แม่งดูโอ้โหแปลกว่ะอะไรวะแบบอะไรก็แต่ว่านี่ใส่เออดูเท่ไว้ดูเท่ไว้เนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปหาดูสันนึงดีว่ะเออคือทีนี้ก็เลยมาดูว่าเทรนด์ของเขาเรียกว่า True Wireless Earbuds เนาะก็คือดูที่เทรนด์เป็นไงเนี่ยถ้าเราสังเกตอันนี้5ปีย้อนหลังมาจะเป็นเทรนด์แบบขาขึ้นมากๆเลยเพราะว่าขึ้นเยอะมากเลยนะเพราะว่าโทรศัพท์สมัยใหม่ที่ออกมารุ่นหลังๆที่มองว่าก็คงเอาออกไปเยอะเอาไอ้รูหูฟังออกไปเยอะใช่ไหมถ้า Samsung ทำก็นั่นแหละแทบจะทำตามหมดแล้วนะครับใช่โอเคทีนี้แล้วไอ้หูฟังเอียบัดเนี่ยเราจะไปหาอะไรมาขายดีเออทีนี้แค่ไปดูในAliExpressมาเขาเรียกเป็นแหล่งเป็นซอสเป็นแหล่งผลิตสินค้าเป็นแหล่งโรงงานจีนครับก็คือมาดูว่าเฮ้ยแล้วไอ้เอียบัดเนี่ยอะไรที่ขายดีนะคือแค่ไปดูอันนี้คือมันก็เป็นเอียบัดธรรมดานี่แหละแต่หมายถึงว่ามันมีการทำคัสตอมไมซ์สีไงโอ้คือปกติเราเห็นนะมันก็จะเป็นหูฟังของไอโฟนสีขาวแอปเปิลอะไรเงี้ยบางคนก็โอเคแบบนั้นมีเป็นอันนึงก็โอเคแต่บางทีเราอยากจะเท่ๆมั่งเออมันเป็นเหมือนแฟชั่นเพราะมันติดที่หน้าเราเหมือนแว่นติดที่หูเราตลอดอะไรเงี้ยต้มหูแว่นตาถูกไหมต้องได้นะคือเราอาจจะมีของดีๆไว้สักอันนึงอีกอันนึงก็แบบคุณภาพเสียงอาจจะเป็นแบบพอใช้ดีในระดับนึงแต่ขอเท่ๆมีสีๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเข้ากับเสื้อคุณได้ด้วยไงประเด็นอ่ะผู้หญิงซีเรียสเรื่องของการแมทสีบางทีพวกแฟชั่นต้องใส่นะเสียงอาจจะไม่ค่อยสนใจเอาสวยหรือเปล่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้ดูดีขึ้นนะครับเนี่ยสมมติถ้าเราดูโอเคก็จะมีสีสันมากมายราคาขายแค่6 เหรียญ180 บาทโอ้โหขายไปแล้ว1,000 กว่าออเดอร์โอ้โหก็เป็นไอเดียแล้วกันสำหรับเพื่อนที่ซึ่งอันนี้ผมว่าโอเคคืองี้เวลาที่เราขายของเนี่ยถ้าเราขายของที่มันล้ำอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วมันมีเทรนด์กำลังขึ้นอ่ะแล้วคู่แข่งยังน้อยอยู่ไงเข้มเพราะมันเพิ่งเกิดแล้วคนที่จะมาดู Google Trend อะไรเงี้ยเอาจริงก็ไม่เยอะนะถูกไหมฮะถ้าเราเอามาขายก่อนทำตลาดก่อนบางครั้งเนี่ยแอดเท่ากันเนี่ยแต่ว่าการเซลล์มันเยอะกว่าเยอะเพราะมันเขียนข้างว้าวเขียนข้างเออเซลล์นี่สุดเขียนข้างว้าวใช่แต่พอจุดนึงปุ๊บมันก็อิ่มตัวแล้วล่ะแล้วคุณก็จะก็คือขายเรื่อยๆแต่มันจะไม่ได้แบบมันจะไม่ได้หวานหอมเหมือนตอนเนี้ยถ้าคู่แข่งมันเยอะขึ้นไงแบรนด์เข้ามาเหมือนเป็นสัจธรรมของโลกนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่นิ่งๆระดับไปนะครับผมใช่อันนี้คุณต้องเรียนรู้นะพวกการทำของออนไลน์เนี่ยบางคนบอกขายไม่ได้แบบนี้ต้องถามว่าผลักคุณมันขายได้ไหมได้ไหมบางคนเอาผลักที่มันเก่าๆของจีนมาขายเงี้ยแล้วจีนก็ตัดราคาแข่งคุณมันก็จบแล้วนะครับหรือว่าแบบไปดูเคสสตัดดี้อะไรในเน็ตมาแล้วก็เอามาขายแล้วขายไม่ได้ว่ะ อะไรเงี้ยคือบางทีสินค้ามันหมดไซเคิลหรือว่าหมดอายุหรือว่าสินค้ามันช้ำไปแล้วหรือคู่แข่งเยอะด้วยต้องเข้าใจอย่างนี้นะอันออนไลน์เนี่ยใครเร็วกว่าผมมั่นใจว่าได้มากกว่าไม่อยู่ที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วแต่ว่าปลาเร็วกินปลาช้านะฮะก็แนะนำให้แบบไปค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองนะพยายามค้นหาอะไรแปลกๆเนี่ยมันเราจะได้เป็นแบบเป็นคนต้นๆแล้วกันที่เราจะสามารถที่จะหาสินค้ามาขายได้นะครับผมอย่าไปตามคนอื่นเขามากที่จริงเนี่ยเทรนด์ของสินค้ามีอีกเยอะนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างแบบว่าเห็นยังมีเยอะมีแบบมีเยอะแต่คุณต้องแบบต้องเป็นคนที่แบบนะมีหมอนหลับสมมติเราลองอาจจะสมมติถ้าเป็นเรื่องหมอนเรื่องการนอนหลับอย่างเงี้ยอาจจะหาแค่พิวโลใช่ป่ะแล้วก็ไปดูว่าไอ้พิวโลเนี่ยหรือว่าหมอนเนี่ยมันมีอะไรที่คนอื่นเขาหากันมากที่เข้มดูอ่ะมีหมอนอะโวคาโดคือเป็นหมอนที่เป็นรูปผลไม้อะไรเงี้ยมันก็ขายดีเห็นไหมมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆก็ลองไปศึกษาใน Google Trend ตรงเนี้ยก็น่าจะเห็นภาพให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้เห็นว่ามันมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจได้บ้างนะครับผมครับต่อไปนะครับจะเป็นอีกอันนึงไม่ใช่ Google แล้วอันเนี้ยจะเป็นบัสซูโม่ชื่อแปลกๆเลยนะบัสซูโม่บัสซูโม่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้เสิร์ชหรือว่าค้นหาเทรนด์หรือว่าค้นหาท็อปิกอะไรที่มันคุยในโลกออนไลน์ที่แบบเป็นแบบเรื่องฮอตๆ อย่างเช่นสมมตินะสมมติถ้าผมเสิร์ชคำว่าฟิชชิ่งแล้วกันในนี้นะปุ้งเพิ่งไม่ได้สังเกตเนาะอันนี้มันระยะเวลาย้อนหลังเยียร์หรือว่าปีนึงนะคืออันนี้มันเป็นแบบเวอร์ชันฟรีไงมันจะปรับอะไรมากไม่ค่อยได้ผู้ไม่ได้สังเกตอันไหนที่แบบมีคน engagement เยอะอย่างเงี้ย 400,000 กว่า engagement เนี่ยอันบนสุดเลยมันก็เขียนว่า more than 300อะไรเนี่ยเจอเต่าตายอะไรอย่างเงี้ยในตะข่ายอันนี้เป็นเรื่องที่แบบโอ้คนค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากเต่าตาย300ตัวเยอะนะเว้ยมันเยอะว่ะอ๋อมันติดตะข่าย fishing net อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสภาพแวดล้อมหรือประมาณนี้นะเราก็เนี่ยเราก็อาจจะมาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างคนเขาคุยเรื่องอะไร Woman Hit Boyfriend Kitching อะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเสิร์ชตรงเนี้ยแล้วก็เป็นไอเดียเกี่ยวกับการค้นหาหรือว่าอะไรที่มันเป็นกระแสเป็นไวรัลในช่วงนั้นนะคือแต่เนี้ยพุ่งตรงปีนึงอ่ะไม่ทันแล้วล่ะ
ปีหนึ่งค่อนข้างนานไปอาจจะต้องประมาณสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดูไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องจ่ายตังค์ใช่แต่ก็ให้เป็นไอเดียว่าบริษัทเนี้ยมันทำงานอย่างนี้ใช่ก็ดูว่าไอ้นี่มันมีคนต้องการนะหรือว่าอะไรกระแสเกิดตอนนี้ก็แหละกระแสแหละเทนไฟท์เทนต่อยกันอะไรเงี้ยต่อยมวยอ๋อต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็จะเอ้ยอะไรที่มันจะมากับเทรนด์เทรนด์นี้นะก็ต้องเรียนรู้นะครับเอาจริงผมค่อนข้างชอบบัสซูโม่นะครับคือมันจะไม่ใช่เป็นแค่ดูเทรนด์แต่มันเป็นการบอกถึงว่าบทความหนังที่ฮอตด้วยบางครั้งเนี่ยเราเซิร์ชแบบอสังหาปุ๊บเฮ้ยมีบทความไหนที่มันคนสนใจฮอตถูกไหมอาจจะเอามาประยุกต์กับคอนเทนต์ของเราก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ทำยูทูบอะไรพวกนี้ครับก็ลองไปดูว่าบัสซูโม่ก็โอเคนะครับเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการหาหรือว่าการรีเสิร์ชหัวข้อที่คนสนใจแล้วกันเราจะเอาไปต่อยอดไปเขียนคอนเทนต์ต่อหรือว่าหาสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์นั้นๆอ่ะเอามาขายได้อะไรเงี้ยใช่ผู้การหาโปรดักต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการสินค้าอย่างเดียวนะมันคือท็อปปิกมันคือหัวข้อมันคือคอนเทนต์ด้วยนะครับบางคนเนี่ยทำคอนเทนต์อย่างเช่นอสังหาเงี้ยครับถ้าคุณไปเสิร์ชอสังหาปุ๊บเอ้ยมันไม่มีคนดูเลยฮะดูคนดูน้อยเงี้ยแต่กันไปโพสต์การลงทุนหุ้นอย่างเงี้ยสมมตินะโหหุ้นคนดูเยอะกว่าอสังหาเป็น10เท่าเลยเว้ยนี่ปุ๊บไงก็ต้องทำหุ้นถูกไหมเพราะหุ้นคนสนใจเยอะกว่าคนจะเยอะกว่าอย่างเงี้ยต่อให้แบบว่าคนเราเห็นดีมากแค่ไหนแต่ว่าถ้ามันมากกว่า10เท่าสมมุตินะฮะคนมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วอ่ะเก็ทมั้ยครับอันนี้มันจะดูเรื่องของข้อมูลนี้ด้วยนะเปรียบเทียบกันคุณจะได้ไม่หลงทางแล้วก็ไม่ทำผิดนะครับคนสำคัญนะทำ YouTube อะไรเงี้ยเอาไว้เป็นแบบการค้นหาข้อมูลเอาไว้ทำคอนเทนต์YouTube คลิปวิดีโออย่างเงี้ยการค้นหาการรีเสิร์ชข้อมูลก่อนที่จะทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่งั้นเราทำไปไม่มีคนดูทำดีไม่มีคนดูทำดีเพราะมันไม่เกี่ยวกับคนดูอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นผมทำคลิปเรื่องหนอนที่มุดดินเร็วอะไรเงี้ยโอ้โหเฮ้ยหมอนดินก็เจ๋งนะหนอนมุดดินเร็วอ่ะเกษตรกรได้ชอบนะเอาแบบมาพรวนดินอะไรเงี้ยแต่คนเขาไม่เคยดูเท่าไหร่แต่คนอาจจะน้อยอะไรเงี้ยก็คนดูก็คือเป็นคนที่ทำการเกษตรอาจจะดูแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำก็คงไม่ได้ดูใช่แต่เปลี่ยนกันเจ้าขุนดาวม่าอะไรเงี้ยเจ้าขุนอาจจะมีคนดูเยอะกว่าใช่ไหมต่อยมวยเทนไฟเทนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยสุดท้ายนะถ้าผมนะผมใช้ตัวนี้ประจำเลยคือ IG นี่จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเรียลเอสเตทจริงได้ทุกอย่างแหละเราตอนยุคใช้แต่ผมเนี่ยใช้กับเรียลเอสเตทนะอย่างเช่นผมจะดูว่าให้คนที่อยู่หมู่บ้านนี้เนี่ยหรือคนอยู่คอนโดนี้เนี่ยเขาทำอาชีพอะไรนะไลฟ์สไตล์เป็นไงมีลูกกี่คนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้อย่างเช่นอันนี้ครับมันธนากรม7มันธนากรม7ก็คือผมเซิร์ชปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรู้ว่าเฮ้ยคนใครจะมาเช่าให้เราซื้อหมู่บ้านเนี่ยใครจะมาเช่ามันธนาคือเป็นหมู่บ้านนึงที่อยู่บางนากรม7นะครับเวลาเราสมมุติถ้าเราอาจจะสนใจโครงการเนี้ยเราอยากจะรู้ว่าเอ้ยคนอยู่โครงการเนี้ยเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงมีลูกกี่คนมีครอบครัวหรือว่าโสดหรือว่าเป็นหนุ่มสาวอะไรเงี้ยจะดูหมดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเปิดดูพอเปิดมาปุ๊บโพสต์แรกเป็นรูปลูกเลยนะชัดเจนเลยว่าเฮ้ยคนที่อยู่แถวนี้มีลูกเป็นคนที่มีครอบครัวมีลูกถูกไหมแปลว่าอะไรถ้าเราทำหลักเฮ้ยอาจจะจับกลุ่มบ้านที่มันมีสองห้องนอนที่มันเป็นลูกนะถูกไหมครับเนี่ยก็จะมีวัยหนุ่มสาวก็มีวัยที่อายุเยอะก็มีคือว่าอาจจะอยู่กันหลายคนตั้งแต่หนุ่มสาวหรือว่าเป็นคนที่โตแล้วก็มีลูกนะครับนะเนี่ยมีลูกเยอะส่วนใหญ่เยอะลูกนะเดี๋ยวครอบครัวเนี่ยครอบครัวเนี่ยมีคนมีอาม่าคืออาจจะเป็นแบบเจเนชั่นที่อายุเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมาอยู่รวมกันได้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่นะครับก็คือสมมติถ้าเลือกบ้านอันนี้ก็อาจจะหาที่มันเป็นแบบมีหลายห้องนอนแล้วก็มีพวกอะไรสภาพแวดล้อมแถวนั้นมีโรงบาลฟิตเนสอย่างเงี้ยตลาดมีฟิตเนสมีร้านของลูกเนี่ยเด็กเยอะนะเด็กเยอะก็คือเด็กนี่สำคัญเลยต้องดูอะไรโรงเรียนแล้วแถวบางนาก็โรงเรียนดีตอบโจทย์อย่างเงี้ยก็คือนี่ก็การก็ดูให้มันแมทกันให้มันแมทกันบางครั้งเนี่ยคุณกำลังจะไปหาแบบคอนโดคืออ่ะคอนโดนี่มีแต่วันเบดรูมอะไรเงี้ยถูกไหมครับแต่คนอยู่เป็นครอบครัวในครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะเลือกที่เป็น2 bed มากกว่าถ้าคุณเลือกเป็น2 bed อาจจะแบบอยากได้คือสมมติถ้าเราเลือก2 bed ใช่ป่ะเราก็จะได้คู่ได้คนเช่าที่ง่ายเร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่าคู่แข่งอะไรเงี้ยครับอันนี้ไอเดียแต่ว่าคุณจะปรับใช้กับอะไรก็แล้วแต่เช่นเซิร์ชห้างอ่ะไม่กับบางนาที่คนเดินเป็นใครอะไรเงี้ยเซิร์ชสยามสิน่าจะเทวีที่เป็นใครอะไรเงี้ยเซิร์ชสวนลุมนี่ว่ามีใครวิ่งอายุเท่าไหร่วะเงี้ยก็การดูเซิร์ชแถวคร่าวๆแอร์เรียนั้นๆอะไรเงี้ยหรือว่าดูเราดูมาดูคุณภาพได้ด้วยนะอาจจะไม่เป๊ะแบบว่าแต่ดูให้หูแหงนี้เอ้ยรวยขับรถประมาณนี้อะไรเงี้ยกินข้าวประมาณนี้อะไรเงี้ยอยู่โง่เฮงคือมันก็เอาจริงก็พอหรอกก็พอดูได้พอดูได้นะพอดูได้นะครับพอดูได้โอเคแต่ผมก็มีเท่านี้แหละมีเสริมไหมแค่ไม่มีแล้วล่ะก็สิ่งที่อยากเสริมก็คือไป
ลงมือทำเราลองไปเล่นดูนะคือสมมติถ้าคนดูคลิปนี้ไปแล้วอาจสมมติถ้าไม่ได้เอาไปทำอย่างเงี้ยบางทีมันก็ลืมเดี๋ยวถ้าลองไปอาจจะยังไม่ได้หาสินค้าหรือว่าอะไรก็ได้ลองไปเล่นเครื่องมือพวกนี้ดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียอะไรกันไปนะครับผมครับจะบอกว่าจริงรถได้มีโอกาสเสมอนะแต่คนส่วนใหญ่อะที่บอกเฮ้ยขายไม่ได้ออนไลน์ก็ขายไม่ได้จริงๆมันก็มีคนขายได้นะครับมันมีเยอะอยู่แล้วล่ะเออเราบอกให้ออนไลน์ขายยากออนไลน์เจ๊งแล้วทันด้ามาแต่จริงเอาจริงนะพุ่งตรงเลยมีคนขายได้ตอนนี้ยังรัวอยู่ล่าสุดไอพี่น้องสิงคโปร์ไอคนแรกขายเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเหมือนไอดอลของเราสองคนนะ ว่าเอ้ยเขาขายยังขายได้อยู่บอกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทำออนไลน์อ่ะเฮ้ยตอนนี้มันยังขายได้อยู่บอกว่าคือ เราต้องหาคนนี้เราก็ดูว่าดูพวกคนเนี่ยเขาเก่งกว่าเราเออเป็นไงกันบ้างวะถ้ามันจะขายเราก็ขายไม่ได้แหละเอาปกติที่แบบเฮ้ยอีคอมเมิร์ซทั้งโลกอาจจะขายยากหรืออาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์จนแบบอะไรเงี้ยเราจะรู้กันมันจะเหมือนเป็นเทรนด์นะครับแต่ว่าถ้าเราขายไม่ได้แต่มันยังขายได้อะเฮ้ยมันทำยังไงวะอ่ะคือล่าสุดเดี๋ยวคนเนี้ยล่าสุดคนนี้คนนี้คือเป็นพี่น้องสิงคโปร์นะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็เออใช่เนี่ยเพิ่งโพสเท่าไหร่เนี่ย6 ล้านเหรียญ1 เดือนเมื่อ13 สัปดาห์ที่แล้วนี่เท่าไหร่วะ13 สัปดาห์ที่แล้วก็ซัดไป2 เดือน2 เดือนพ้นมา2 เดือนที่แล้ว2 เดือนที่แล้วเนี่ยครับเดือนเอพิลนะเขาให้อยู่เดือนเอพิลนะเขาขายได้6 ล้านเหรียญเท่าไหร่638 180 ล้านเขาจะต่อเดือนต่อเดือนคือพอแบบพูดพวกนี้แล้วคือแค่ไม่ค่อยอยากจะพูดพวกนี้นะคนชอบมาด่าเยอะดูเวอร์เกินแบบโม้แล้วแต่สรุปให้บอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยออนไลน์เนี่ยหลายคนออกหมอขายยาผมก็เข้าใจผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ก็มีหลายคนที่ยังขายได้แต่คุณต้องห้ามขายแบบเดิมถูกไหมคุณต้องอย่างเงี้ยวันนี้เรียนเรื่องของเทรนด์ของหาข้อมูลถามจริงมีกี่คนที่ทำอย่างงี้ที่แบบเฮ้ยกูก็กำลังมาเทรนด์นี้มาเอานี่มาขายก่อนมีกี่คนคือผมว่าเมืองไทยน้อยมากคือเขาจะไปดู product กบๆเข้ามาแล้วมาทำระบบขายไม่ได้อะไรเงี้ยบางครั้งมันก็ช้ำไปแล้วคนดูรู้ว่าจากคุณมันมีคนทำกี่คนแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณต้องเป็นคนนำครับถึงแม้คุณจะเคยนำแม้คุณจะชนะได้แต่รู้ไหมว่ามันก็ไม่ได้ยืนหรอกบางครั้งคุณอาจจะขายได้2-3 เดือน4 เดือนหมดแล้วก็จะถือว่าแจ๋วแล้วนะถือว่านานแล้วถือโอเคแล้วก็แจ๋วแต่คุณต้องหาเรื่อยๆนี่คือคีย์สำคัญหรือคีย์ซักเซสของในโลกออนไลน์ในการทำอีคอมเมิร์ซนะครับคือการหาผู้ดังเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรจัดตารางของชีวิตเอาไว้เลยว่าอาจจะหาทุกวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งต้องหาสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยให้จัดลงไปในกิจวัตรประจำวันของเพื่อนไปเลยนะครับสำคัญมากสำคัญพอๆกันมากพอๆกันสำคัญมากหาสินค้าให้ได้ก่อนมันเป็นตัวต้นตัวตีของทุกอย่างใช่ด้วยว่าสินค้าต้องดีนะครับโอเคอันก็ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ที่ลิตด็อกด็อกแล้วก็ถ้าชอบกดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับครับผมแล้วก็ถ้าพูดไปก่อนหน่อยนะครับสนใจในเรื่องของคอร์สนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับขายของออนไลน์ดรอปชิปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับที่ www.lindoc.co นะครับผมเป็นคอร์สออนไลน์นะเข้าไปดูได้เลยนะครับด้านใต้คลิปนี้นะขอบคุณทุกคนนะครับเจอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ